RNA primer เพราะฉะนั้น RNA primer จะถูกสังเคราะห์ขึ้นมาตลอดนะครับแล้วจะถูกรีมูฟโดย DNA polymerase ก่อนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ต้องใส่ตัวช่วยอันนี้เปรียบเสมือน DNA นะเดี๋ยวทำให้ดูว่า DNA ตรงนี้เป็น double strand นะครับเวลามันม้วนตัวใช่ไหมมันม้วนตัวนี่ก็คือเกลียวของมันนะครับนี่คือเกลียวของ DNA เพราะฉะนั้นเวลา DNA มันม้วนตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราบอกว่ามันจะต้องสร้างให้เป็น bubble ก่อนถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงกลางนะครับแต่ผู้หญิงช่วยลองกลางตรงกลางมันต่ออ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูนะครับพอการตรงกลางออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแรงต้านถูกปะอันหญิงกับกลางออกไปอีกเริ่มไม่ได้แล้วถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอาดึงเข้ามันเกิดแรงต้านตรงนี้ที่เราบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแรงต้านอะไรแรงต้านของโทโพที่เราบอกโทโพก็คือเนี่ยมันไปไม่ได้นึกออกปะมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันไปไม่ได้แรงที่มันตรงนี้มันไม่สามารถทำให้ DNA มันเคลื่อนออกไปได้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นโทโพโลจีเพราะฉะนั้นทำยังไงมันถึงจะกำจัดโทโพโลจีได้มันต้องมีโทโพไอโซเมเลสมากำจัดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าโทโพไอโซเมเลสมันทำยังไงมันฉลาดมากนะครับหลักการของมันก็คือมันตัดสาย DNA เลยมันตัดโชกพอมันตัดแล้วมันแอบมาเชื่อมมันนึกออกไหมอ่ะดูนะวิธีการของมันก็คือพอมันตัดสมมุติว่ามันจะกลายตรงนี้พอมันตัดปึ้งตัดโอ้ยเกลียวหายเลยพอมันตัดออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกลียวมันจะหายถูกป่ะพอเกลียวมันหายปั๊บมันจะใช้ความสามารถของมันในการเชื่อมต่ออย่างนี้นั่นก็ทำให้โทโพโลจีตรงนี้หายไป1จุดถูกป่ะและหลังจากนั้นพอมันจะสร้างใหม่มันก็เชื่อมใหม่แล้วพอมันไปเจออีกมันก็ตัดพอตัดปั๊บก็เชื่อมอีกทำให้โทโพโลจีของ DNA ลดลงหมดเลยโดยที่มันฉลาดมากนึกออกปะเนี่ยคือการทำงานของโทโพไอโซเมเลสแต่ถามว่าเฮลิเคสทำอะไรเฮลิเคสไม่ได้มาอยู่ตรงปมตรงนี้นะเฮลิเคสคือเป็นตัวที่หนึ่งทำลายไฮโดรเจนบอนดิ้งเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยที่มันจับกันอยู่ตรงเนี้ยมันมีไฮโดรเจนบอนดิ้งที่เชื่อมกันอยู่ถูกปะเฮลิเคสทำลายตรงนั้นแต่โทโพทำลายตรงนี้โอเคปะแล้วก็พอมันแยกปั๊บใครมาจับเส้นเดียว SSD โอเคเดี๋ยวโชว์ใหม่อีกอันนึงคือตอนที่มันสร้าง lagging stand นะครับตอนสร้าง lagging stand เนี่ยมันจะสร้างในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วนะว่า topology เป็นยังไงทีนี้เรามาดูตัวที่หนึ่ง helicaseเฮลิเคสเป็นเอนไซม์นะครับที่เราบอกเมื่อกี้แล้วว่ามันเคลื่อนที่ along strand of DNA คือเคลื่อนที่ไปบนสาย DNA เลยนะครับเคลื่อนที่ไปบนสาย DNA อ่ะเฮลิเคสเป็นเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วย6สับยูนิตนะครับดูนะครับเนี่ย6สับยูนิตครับเวลาจับกับ DNA เห็นไหมพอมันจับปั๊บเฮลิเคสจับปั๊บทำลายไฮโดรเจนบอนดิ้งนะทำลายไฮโดรเจนบอนดิ้งแต่เวลามันทำลายเนี่ยมันต้องอาศัยพลังงาน ATP ด้วยนะครับต้องอาศัยพลังงาน ATP ด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมครับว่าการที่เราจะสร้าง DNA ขึ้นมาเนี่ยเราเสียพลังงานนะครับแม้กระทั่งแค่จะทำลายบอนดิ้งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่การทำงานของเฮลิเคสนะครับเอนไซม์ที่สลายไฮโดรเจนต้องอาศัยพลังงานและมันมี6สับยูนิตการเคลื่อนที่ของเฮลิเคสเคลื่อนจากทิศไหนไปทิศไหนดูจากรูปนะครับ5กรามไป3กรามนะครับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน3กรามเลยทีนี้ดู SSB นะครับ Single Strand Binding Proteins นะครับตัวนี้ SSB จะจับกับชูการ์ฟอสเฟตของ DNA SSB เป็นโปรตีนที่มี2สับยูนิตนะครับประกอบไปด้วยโดเมน A กับโดเมน B สังเกตนะครับเวลามันจับกับ DNA เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า SSB เป็นโปรตีนท
ที่จับกับซิงเกิลสแตรนด์ตัวนี้คือซิงเกิลสแตรนด์ใช่ป่ะซิงเกิลสแตรนด์เราดูทิศทางการจับนะครับจริงๆคือ SSB เนี่ยจับได้ทั้งทิศทาง5ไป3และ3ไป5เพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่มันทำหน้าที่จับในรูปนี้คือจับให้เห็นว่าทิศทางคือ3ไป5เพราะฉะนั้นทิศอันนี้จริงคือการสั่งมันจับเส้นนี้มันจับได้ทั้ง2เส้นนะครับมันจับได้ทั้ง2เส้นเส้นละ1 SSBSSB มี2สับยูนิตโอเคป่ะจับตรงไหนของ DNA จับบริเวณชูก้าฟอสเฟตแบ็คโบนของ DNA นะครับจับบริเวณชูก้าฟอสเฟตนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าถ้าเราคิดตามนิวโครไทด์ประกอบไปด้วยชูก้าฟอสเฟตแล้วก็เบสตัวที่จะไปอยู่แกนกลางของ DNA คืออะไรเบสเห็นป่ะเบสอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเรานึกถึงชูการ์ฟอสเฟตมันยืดออกนอกสายถูกปะ SSB เนี่ยมันก็เลยไปจับตาข้างนอกสายของ DNA ถูกปะส่วนตรงกลางสายเนี่ยมันเป็นเบสที่เชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนตัวที่จะวิ่งตรงกลางสายคือใครเฮลิเคสถูกต้องเฮลิเคสเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างนะครับเนี่ยของ single strand binding proteins ถ้าเราเห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือ DNA นั่นเองสีส้มจะ DNA เห็นปะโปรตีนอันนี้ถ้าเรามองเราเคยเรียนมาสีฟ้าๆที่เราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าอะไรเรียนในไบโอเคมโครงสร้างของโปรตีนโครงสร้างระดับที่เป็น secondary ไดซัลไฟไม่ใช่ไดซัลไฟนี่คือการเชื่อมกันระหว่างอะมิโนแอซิดใช่ปะโครงสร้างของโปรตีนมันมี4ระดับprimary secondary tertiary แล้วก็ quaternary โครงสร้างที่เป็น secondary เราเรียกมันว่าอะไรมีอยู่2แบบไงเบต้าชีทถูกต้องนะครับเบต้าชีทเป็นอัลฟากับเบต้าก็ถูกนะครับตัวนี้คือโครงสร้างที่เป็นเบต้าชีทนะครับเบต้าชีทเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่า single strand binding protein ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นเบต้าชีทสลับกันเยอะมากแล้วก็มีบริเวณที่เป็นเทิร์นเคยได้ยินคำว่าเทิร์นป่ะเทิร์นเฮลิกซ์นิดนึงนะครับเนี่ยบริเวณนี้คิดว่าสีส้มถ้าเกิดสีส้มน่าจะเป็นเพียงเป็นช่วงเทิร์นเฉยๆเพราะถ้าเป็นเฮลิกซ์มันจะเป็นเกลียวที่เห็นนะครับแบบเนี้ยนะครับคือพอเห็นโครงสร้างแบบเนี้ยอย่างน้อยเราก็ตอบให้ได้แล้วกันนะครับไปเห็นแล้วอีกหน่อยไปเรียนปริญญาโทเห็นโครงสร้างนี้ก็ตอบหน่อยว่าอ๋อมันมีเบต้าชีทอยู่ในนี้นะครับอย่างน้อยก็ผ่านไบโอเคมหรือโมเลกุลมาบ้างนิดนึงนะครับมีบัตรเป็นชีทนิดนึงนะครับต่อไปก็เป็น DNA topo isomerase ยืนยาวเหมือนแก่ที่ตะขาบหน้าตัวจะมันหายDNA topo isomerase นะครับ topo isomerase จะมี2แบบนะครับมันมี2ท้ายก็คำว่า isomer นะครับมันมี2แบบเดี๋ยวมาดูแบบที่1ก่อนแบบที่1นะครับพอเห็นหน้าตามแบบที่1เดี๋ยวเราจะพยายามนึกออกนะครับแบบที่1 topo isomerase ลบ topology แบบที่1นะครับหลักของมันก็คือมันจะบริเวณ active site ของ enzyme พูดว่า active site ของ enzyme เข้าใจป่ะนะครับคือ enzyme จะมีบริเวณเล่งนะครับบริเวณที่ substrate จะจับได้ active siteเพราะฉะนั้นทาสที่1 active site ของ enzyme ตัวแรกเนี่ยทาส1จะมีไทโรซีนเป็นองค์ประกอบอยู่กรดอะมิโนไทโรซีนก็คือเนี่ยจะเป็นริงอย่างนี้มี OS อยู่ที่บริเวณ R groove นะครับเนี่ยมีไทโรซีนบริเวณ active site ไทโรซีนตัวนี้มีความสำคัญยังไงสำคัญนะครับตรงที่ไทโรซีนตัวนี้แหละจะสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์กับฟอสเฟตของ DNA ได้รู้จักพันธะโควาเลนต์นะโควาเลนต์คือต้องสร้างบอนด์ที่แข็งแรงนะครับสร้างบอนด์ที่แข็งแรงกับ DNA บริเวณฟอสเฟตของ DNA ได้พอสร้างตัวนั้นปั๊บ DNA ตัวเนี้ยไอโทโมน1เนี่ยจะทำลายฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์มันก็ลิงก์มาจากชั่วโมงที่แล้วแหละโควาเลนต์บอนด์ของนิวโครไทด์มี3บอนด์ใช่ปะนึกออกไหมว่าฟอสโฟเอสเตอร์บอนด์อยู่ตรงไหนคราวที่แล้วมันมีแอนไฮไดรด์ถูกปะมีแอนไฮไดรด์ไกลโคซิดิกบอนด์เชื่อมระหว่างน้ำตาล
ถูกปะกักติดตัว